สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดปีมะเมียประจำเดือนมีนาคม2563การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะปรากฏไพ่8ถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของอารมณ์หรือความไม่สบายใจมีความกังวลใจนะอาจจะเข้ามาสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานหรือย้ายงานหรือมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะรวมถึงเรื่องของการเดินทางเข้ามาซึ่งก็จะทำให้คนที่เกิดปีมะเมียเองรู้สึกกังวลใจไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่โดยเฉพาะนะคะไพ่ใบนี้อาจจะเป็นไพ่ที่มีความเบื่อหน่ายนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะฉะนั้นก็ยังเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของความทุกข์ใจความกังวลใจความไม่สบายใจซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามานะคะไพ่8ถ้วยนะคะจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมนะคะฉะนั้นมองว่าสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียเองถ้ามีเรื่องของการเดินทางไปปฏิบัติธรรมหรือมีเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงเดือนนี้ถือว่าถูกโชคนะแต่ก็ยังเป็นไพ่ที่ยังมีเรื่องของอารมณ์หรือความหม่นหมองใจเข้ามาอยู่ดีนะคะฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะให้มากๆไพ่วันพิพากษาเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตัดสินนะคะหรือเรื่องของการประกาศข่าวบางอย่างรวมถึงโอกาสที่จะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือมีคนนำข่าวมาให้แล้วทำให้มีเรื่องของการเริ่มต้นเข้ามาในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในด้านดีมากๆไพ่คนฉุกแขวนนะคะต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตอย่าประมาทเพราะว่าไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้ส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะปัญหากับผู้ใหญ่ใกล้ชิดนะคะซึ่งอาจจะมีความไม่เข้าใจกันรวมถึงนะในเรื่องของปัญหาสุขภาพซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับคนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่นะคะซึ่งอาจจะเข้ามากระทบเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะต้องอดทนมากๆนะคะจะทำให้เรื่องของปัญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ไพ่ความยุติธรรมนะเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานนะคะหรือญาติพี่น้องนะคะหรือคนใกล้ชิดนะคะรวมถึงเรื่องของคนรักด้วยนะก็อาจจะมีเรื่องการพูดคุยกันนะคะแล้วก็พยายามที่จะทำให้เรื่องของปัญหานะคะมันลดลงนะคะฉะนั้นบอกว่ายังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีนะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะการเปลี่ยนแปลงข่าวดีการเดินทางนะคะก็ยังจะเข้ามาอยู่นะรวมถึงบุตรหลานบริวารนะคะก็อาจจะนำในเรื่องของความสุขหรือนำข่าวดีหรือความสดใสมาให้ไพ่ราชาไม้การงานยังมีความโดดเด่นผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือยังมีโอกาสที่ดีมากๆไพ่5เหรียญนะคะเมื่อปรากฏอยู่ในช่วงเดือนไหนต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือการลงทุนให้ดีนะคะไพ่อัศวินดาบปัญหานะคะหรือในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยนะยังเป็นเดือนที่ยังต้องวิ่งเต้นนะหรือยังต้องพยายามเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้มากอาจจะมีเรื่องของการทำงานนอกเวลานะคะหรือว่าการทำงานที่อาจจะไปทำงานในช่วงเวลาค่ำมากขึ้นเนี่ยนะคะหรือว่าการทำงานมันมีเรื่องของการบริการหลังการขายแบบนี้มันก็จะทำให้คนที่เกิดปีมะเมียเองนะรู้สึกเหนื่อยนะคะแต่ก็จะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นนะคะรวมถึงในเรื่องของปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานก็อาจจะเกิดขึ้นฉะนั้นต้องรับคอบไพ่พลังนะคะเป็นไพ่ที่ส่งผลในเรื่องของพละกำลังนะคะหรือในเรื่องของการลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหานะคะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเก่งนะหรือว่าการเข้ามานะคะทำให้มีเรื่องของโอกาสหรือเข้ามานะคะขจัดในเรื่องของปัญหาออกไปฉะนั้นมองว่านะคะคนที่เกิดปีมะเมียเองสามารถที่จะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้แล้วก็ไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับผู้หญิงด้วยซึ่งหน้าที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะไพ่ราชาถ้วยนะคะผู้ใหญ่จะเข้ามาให้การสนับสนุนทั้งเรื่องของการงานการเงินนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะคนที่เกิดปีมะเมียนะคะถ้ามองไพ่ใบแรกคือไพ่8ถ้วยนะคะซึ่งเป็นไพ่ที่ยังมีความเศร้าใจนะหรือมีความกังวลใจนะคะใบสุดท้ายคือไพ่ราชาถ้วยคิดว่าผู้ใหญ่อาจจะเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทำให้คนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นฉะนั้นนะคะในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยนะคะสิ่งที่ต้องรอบคอบที่สุดก็คือปัญหาการเงินนะคะแล้วก็ปัญหาในเรื่องของความรักแล้วก็ปัญหาสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะการทำงานของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะ
ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นก่อนคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่หน้าที่จะมีเรื่องของข่าวดีหรือความสดใสนะคะคือคนว่างงานก็มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆคนที่มีงานประจำนะคะก็น่าที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะทำให้เรื่องของการทำงานหน้าที่จะมีโชคมาก่อนแล้วแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้นเดือนถึงกลางเดือนนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะมีปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานซึ่งอาจจะเข้ามากระทบทำให้เรื่องของการทำงานยังไม่ค่อยที่จะราบรื่นนะยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยนะคะแต่โอกาสหรือการเปลี่ยนแปลงที่ดียังเข้ามาอยู่นะคะพอเข้าสู่กลางเดือนถึงปลายเดือนไปโคจรสู่ไพ่คนฉกแขวนนะคะแล้วก็ไพ่ราชาไม้และไพ่ราชาถ้วยคิดว่ามันจะติดขัดในช่วงกลางเดือนนะโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานหรือการลงทุนต้องรอบคอบแต่เมื่อเข้าสู่ในช่วงปลายเดือนไปแล้วผู้ใหญ่นะคะจะเข้ามาให้คำแนะนำและก็เข้ามาทำให้มีเรื่องของโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานมากขึ้นนะคะมองว่าไพ่การงานนะคือไพ่ไม้นะซึ่งเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้คือไพ่ราชาไม้ซึ่งคนที่เกิดปีมะเมียเองก็ยังมีเรื่องของการทำงานที่ดีหรือยังมีเรื่องของโอกาสที่มากขึ้นนะคะคืออาจจะมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของธุรกิจเป็นของตัวเองนะหรืออาจจะมีคนที่มีความสามารถนะคะเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาชี้ช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะที่มากขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าโอกาสยังเข้ามาอยู่แต่ก็ยังเป็นช่วงเดือนที่ยังต้องเหนื่อยหรือมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่1ถ้วยฉะนั้นมองว่าโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆต้องเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะรวมถึงในเรื่องของผลงานน่ะมันเข้าตานะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่นะคือผู้ใหญ่อาจจะเห็นเกี่ยวกับเรื่องของผลงานที่ชัดเจนมากขึ้นฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียเองต้องทุ่มเทนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานให้เยอะๆนะคะจะมีเรื่องของโอกาสนะหรือการเริ่มต้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานหรือการทำธุรกิจเข้ามาในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคิดว่าน่าที่จะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของการเงินมาก่อนแล้วนะคะแต่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้ต้องรอบคอบค่าใช้จ่ายก็อาจจะเกิดขึ้นนะเพราะว่าไพ่8ถ้วยก็เป็นไพ่ที่ยังไม่ค่อยพอใจอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของรายได้นะมีความคิดที่อยากจะหารายได้เพิ่มนะคะแล้วยังเจออิทธิพลของไพ่คนฉกแหวนอีกคือผู้ใหญ่นะคะใกล้ชิดอ่ะอาจจะเข้ามาทำให้มีเรื่องของค่าใช้จ่ายออกไปรวมถึงในเรื่องของปัญหาสุขภาพนะก็อาจจะมีเรื่องของการเงินที่รั่วไหลออกไปเช่นเดียวกันนะคะและในตำแหน่งนะคะที่ไพ่24เขาเตือนก็ยังมีไพ่5เหรียญด้วยซึ่งยังไงก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการลงทุนให้มากๆวางแผนให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่6ไม้นะคะซึ่งเป็นไพ่ที่การเงินยังเข้ามาเรื่อยๆนะคะยังเข้ามาอย่างช้าๆอยู่แต่ก็อาจจะมีเรื่องของปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายนะซึ่งในเรื่องของการเงินคนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะจะต้องวางแผนหรือจัดระบบในเรื่องของการเงินให้เป็นระเบียบมากขึ้นนะคะจะทำให้เรื่องของการเงินหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นน่ะคืออาจจะต้องเปลี่ยนเงินสดให้เป็นในเรื่องของทรัพย์สินมีค่านะคะหรือเป็นเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าอาจจะมีเรื่องของการลงทุนระยะยาวนะคะซึ่งหน้าที่จะส่งผลให้การเงินของคนที่เกิดปีมะเมียเองมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดอาจจะมีเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเข้ามาก่อนแล้วนะคะแต่ก็เป็นความรักที่ยังไม่ชัดเจนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะปัญหาความรักนะคะหรือในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันอ่ะคืออาจจะอยู่กันคนละที่นะคะหรือช่วงเวลาไม่ตรงกันทำให้เรื่องของการพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างยากนะคะแต่คิดว่าในเรื่องของความรักดีๆยังเข้ามาอยู่โดยเฉพาะนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่นะคะเข้ามาให้คำแนะนำหรือชักพาในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาให้ซึ่งมีโอกาสที่จะพัฒนาในเรื่องของความรักนะคะในช่วงเดือนนี้นะโดยเฉพาะโดดเด่นในช่วงปลายเดือนนะคะซึ่งอาจจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะเป็นคนต่างชาติหรืออาจจะเป็นคนต่างถิ่นหรืออาจจะเป็นคนที่เป็นพ่อแม่นะคะเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักนะซึ่งทำให้ในเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆก็ยังเข้ามาอยู่นะคะ
ส่วนคนที่มีคนรักนะคะก็เป็นเดือนที่จะมีการพูดคุยนะคะหรือมีการตกลงในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะให้มันมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะก็ยังดูเหมือนว่ายังมีปัญหาในเรื่องของความรักอยู่นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะเจือจางฉะนั้นต้องพัฒนาในเรื่องของความรักให้มากๆพูดคุยกันให้เยอะๆนะคะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์รักมีความเข้าใจกันมากขึ้นส่วนสามีภรรยานะคะก็จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ที่ยังอยู่ในช่วงเดือนที่อาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งหรือมีความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นบ้างแต่คิดว่าหน้าที่จะมีเรื่องของการพูดคุยกันทำให้เรื่องของปัญหานะคะมันคลี่คลายลงไปฉะนั้นก็ต้องหันหน้านะคะพูดคุยกันแล้วก็พยายามที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะจะทำให้เรื่องของความรักมีความสดใสมากขึ้นไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักนะคะปรากฏไพ่2ถ้วยนะคะไพ่2ถ้วยนะคะเป็นไพ่ที่ดีมากๆในเรื่องของความรักคือคนโสดนะคะก็จะพบรักคือต่างคนต่างชื่นชอบกันหรือมีความรักให้ต่อกันนะคะคือจะพบรักที่ถูกใจอ่ะนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาคิดว่าความรักถึงแม้ว่าจะเป็นเดือนที่มีปัญหานะคะหรือมีความไม่สบายใจเกิดขึ้นแต่ก็จะหันหน้าพูดคุยหรือปรับความสัมพันธ์กันนะคะทำให้เรื่องของความรักมีความลงตัวหรือมีความเข้าใจกันมากขึ้นหรืออาจจะมีเรื่องของขวัญของรางวัลหรือของแทนใจบางอย่างซึ่งอาจจะเข้ามาทำให้เรื่องของความรักมีความสุขหรือมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องรอบคอบนะปัญหาโรคเครียดนะคะแล้วก็มีความกังวลใจนอนไม่ค่อยหลับนะคะมีอาการปวดสมองนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นปลายประสาทนะคะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของความเครียดต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะอาจจะมีเรื่องของอาการร้อนในนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะลำไส้ที่สีดวงอันนี้ต้องควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอาหารการกินด้วยนะคะปัญหาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโรคทางพันธุกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาหวานหัวใจความดันนะก็อาจจะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดปีมะเมียเองหรืออาจจะเข้ามาเกิดขึ้นกับผู้ใหญ่นะคะใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะหรือว่ากับคุณพ่ออ่ะฉะนั้นต้องดูแลนะในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะต้องระมัดระวังนะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับช่วงล่างคุณผู้หญิงก็มดลูกนะคุณผู้ชายก็กระเพาะปัสสาวะนะคะไม่ค่อยดีหรืออักเสบนะคะฉะนั้นต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพให้ดีนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพนะคะปรากฏไพ่10หมายนะคะคือเป็นโรคเครียดแน่นอนนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเดือนที่ทำงานค่อนข้างมากมีภาระค่อนข้างเยอะทำให้มีเรื่องของความเครียดหรือความวิตกกังวลเข้ามาคือปัญหามันสะสมมากทำให้เหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะซึ่งส่งผลนะคะกับสุขภาพโดยตรงเลยฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียเองต้องพักผ่อนให้มากๆแล้วก็อย่าโหมงานเยอะนะคะต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์คิดว่าในเรื่องของสุขภาพต้องดูแลนะเพราะไพ่คนฉกแหวนเมื่อเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนไหนมันก็มีโอกาสนะที่จะมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเข้ามานะคะโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพที่บอกไปแล้วนะคะแล้วก็เรื่องของอาการปวดกระดูกอัมพฤกษ์อัมพาตที่เกี่ยวข้องหมดนะคะฉะนั้นต้องดูแลนะคะเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายนะคะให้ดีนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันอาทิตย์นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินหรือในเรื่องของความรักอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือการยกย้ายนะคะอาจจะไม่ได้อยู่กับคนในครอบครัวหรือไม่ได้อยู่กับคนที่เรารักนะคะเป็นไพ่ที่อาจจะมีเรื่องของความเบื่อหน่ายนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็รู้สึกว่าชีวิตในเรื่องของการทำงานก็ไม่ค่อยที่จะมีความกระตือรือร้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจืดจางฉะนั้นต้องพยายามนะคะที่จะพูดคุยนะคะแล้วก็พยายามที่จะเข้าใจตัวเองให้มากๆแล้วก็ดึงในเรื่องของความสุขนะคะแล้วก็ดึงในเรื่องของความคิดดีๆออกมานะคะหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะมองว่าไพ่8ถ้วยเนี่ยถึงอาจจะมีเรื่องของปัญหาหรือคนเข้ามานะคะทำให้มีอุปสรรคเกิดขึ้นน่ะแต่ผู้ใหญ่ก็ยังให้การสนับสนุนนะคะในเรื่องของการทำงานอยู่นะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่ธุรกิจการงานอาจจะไปทำช่วงกลางคืนมากขึ้นนะคะหรือมีเรื่องของการทำงานนอกเวลานะคะหรือการทำงานที่มันมีเรื่องของการบริการหลังการขายนะคะซึ่งอาจจะเป็นเดือนที่ยังต้องปรับตัวนะคะให้มากๆคนที่เกิดนะคะปีมะเมียวันจันทร์นะคะ
เป็นเดือนที่ดีมากๆนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสเกี่ยวเรื่องของการงานซึ่งคนที่ทำงานประจำอ่ะอาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะหรืออาจจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะซึ่งส่งผลในด้านดีมากๆแล้วทำให้ในเรื่องของรายได้หน้าที่จะมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนที่ดีมากขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะเป็นความรักที่ดีมากๆนะพอเจอแล้วนะคะก็รู้สึกว่าถูกชะตานะรู้สึกว่าคุ้นเคยกันนะคะทำให้ในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการพัฒนาความสัมพันธ์ดีๆก็ยังเข้ามาอยู่ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะจะมีความเข้าใจกันนะจะมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะหรือมีเรื่องของการปรับความสัมพันธ์กันนะคะทำให้มีเรื่องของความสัมพันธ์รักที่มีความสุขมากขึ้นหรือมีทางออกมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเมียวันอังคารนะคะยังเป็นเดือนที่ยังต้องรับคอบเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ในเรื่องของความรักรวมถึงปัญหาสุขภาพนะคะต้องระมัดระวังให้ดีเลยนะอาจจะเป็นปัญหาของตัวเองด้วยแล้วก็ปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้ใหญ่ใกล้ชิดด้วยนะคะฉะนั้นต้องดูแลสุขภาพให้ดีคิดว่าไพ่คนฉกแหวนเนี่ยเป็นไพ่ที่การทำงานยังต้องใช้ความอดทนมากๆนะคะโดยเฉพาะยังต้องระมัดระวังอ่ะเพราะก็ยังเป็นไพ่ที่ยังได้รับความเครียดหรือยังมีเรื่องของความกดดันเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะอาจจะเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านลบด้วยอาจจะตกงานว่างงานนะคะหรือธุรกิจที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะก็ไม่ค่อยที่จะส่งผลในด้านดีนะทำให้คนที่เกิดปีมะเมียเองก็ค่อนข้างที่จะประสบปัญหานะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานนะคะส่วนในเรื่องของการเงินค่าใช้จ่ายเยอะนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบแล้วก็อย่าเข้าไปข้องเกี่ยวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการค้ำประกันเด็ดขาดนะคะต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของความรักคนโสดก็ไม่ค่อยมีโชคนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักมันก็ไม่ค่อยหวานนะค่อนข้างจืดจางนะคะอาจจะเป็นเดือนที่มีปัญหาการทำให้ต้องแยกกันอยู่ฉะนั้นอาจจะต้องพยายามพูดคุยกันให้มากๆนะคะไม่งั้นความสัมพันธ์รักมันก็จะแย่ลงไปเรื่อยๆส่วนในเรื่องของสุขภาพต้องระมัดระวังนะเบาหวานหัวใจความดันนะคะโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมอะโรคที่มันต้องใช้เวลารักษาอาการปวดกระดูกอัมพฤกษ์อัมพาตเห็นไหมคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของโรคหวัดด้วยนะคะซึ่งต้องระมัดระวังหรือต้องดูแลนะคะในเรื่องของสุขภาพให้ดีช่วงล่างนะคะลงไปเลยนะคะคุณผู้หญิงก็มดลูกหรือลำไส้นะคือมันเกี่ยวกันหมดเพราะคนฉกแหวนเนี่ยถ้าปรากฏออกมาแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอะมันมีเรื่องของปัญหาสุขภาพเข้ามาฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะไพ่คนฉกแหวนนะคะอาจจะมองว่าเป็นไพ่ที่ยังส่งผลในเรื่องของอารมณ์ที่อยู่ในด้านลบอยู่หรือว่าเป็นไพ่ที่ยังไม่ค่อยที่จะทำให้เรื่องของการทำงานมีความราบรื่นเป็นไพ่ที่ยังพลิกล็อกนะคะหรือยังเป็นไพ่ที่ยังเข้ามาถ่วงอ่ะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตแต่ถ้าหากว่าคนที่ทำงานนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็คนที่ทำงานเป็นสตันแมนทำงานเกี่ยวกับเรื่องของนักกายภาพบำบัดนะคะแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของหมอแพทย์พยาบาลนะคะทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของครูบาอาจารย์โหราศาสตร์นะถือว่าถูกฉลกนะถ้าคนที่เกิดปีมะเมียวันอังคารทำนะคะงานแนวนี้นะคะถือว่าหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสที่จะมีเรื่องของลู่ทางหรือมีเรื่องของการปรับเปลี่ยนใหม่ๆเข้ามานะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะแต่ก็ยังเป็นไพ่ที่ยังต้องเหนื่อยนะคะหรือยังมีเรื่องของความเคร่งเครียดนะคะหรือความกังวลใจเข้ามาอยู่ฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้ค่ะคนที่เกิดปีมะเมียวันพุธนะคะยังเป็นเดือนที่มีปัญหาเข้ามามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานนะคะอาจจะกังวลใจนะการทำงานหรือธุรกิจนะคะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะหรืออาจจะตกงานอยู่นะคะหรือว่างงานอยู่แล้วก็ส่งผลในเรื่องของรายได้ที่แย่มากๆนะคือการเงินมันรั่วไหลออกไปเยอะมีหนี้สินนะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักด้วยนะคะคือคนโสดนะก็ไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของความรักนะเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความไม่สบายใจมากๆเลยส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินเข้ามากระทบในเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้ความรักจืดจางนะคะฉะนั้นต้องรอบคอบถ้ามีความคิดนะคะที่จะลงทุนนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำธุรกิจในช่วงเดือนมีนาคมนี้รอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะควรที่จะวางแผนให้ดีคนที่เกิดปีมะเมียวันพฤหัสบดีนะคะยังเป็นเดือนที่ยังต้องเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานอยู่นะคะยังมีอุปสรรคหรือยังมีปัญหาเข้ามาให้แก้โดยเฉพาะการทำงานนะคะมันก็อาจจะมี
การทํางานที่อาจจะต้องทํางานนอกเวลามากขึ้นแหละหรือยังต้องนะคะวิ่งเต้นอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานหรือต้องสร้างผลงานมากๆนะคะเป็นเดือนที่เหนื่อยนะแต่ก็ขอให้อดทนแล้วกันคิดว่าหน้าที่จะมีเรื่องของโอกาสหรือผลงานที่ทําในช่วงเดือนนี้นะคะหน้าที่จะเข้าตาผู้ใหญ่นะคะก็จะทําให้มีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นในอนาคตส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็ยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนั้นก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีส่วนในเรื่องของความรักนะปัญหาในเรื่องของความรักหรือความขัดแย้งก็อาจจะเข้ามานะคะแต่ก็จะมีการพูดคุยกันนะคะการปรับในเรื่องของความคิดนะคะหรือว่าลดในเรื่องของความขัดแย้งนะคะก็มีโอกาสนะที่จะหันหน้าพูดคุยกันแล้วก็ทำให้เรื่องของความสัมพันธ์มันดีมากขึ้นนะคะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาความขัดแย้งซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของเพื่อนร่วมงานนะคะซึ่งอาจจะเข้ามานะคะในช่วงเดือนนี้เช่นเดียวกันต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์อย่าใจร้อนด้วยนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันศุกร์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีนะคะการทำงานนะคะก็อาจจะมีเรื่องของโอกาสที่ดีนะคะแต่ก็ยังเป็นเดือนที่เหนื่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานอยู่นะคือต้องลงไปทํางานต้องลงไปแก้ไขปัญหานะคะหรือต้องลงไปนะคะสู้เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานนะคะแต่ก็ยังถือว่ายังมีความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงอาจเข้ามาสนับสนุนหรือเข้ามาให้โอกาสที่ดีในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังเข้ามาอยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักคือคนโสดอาจจะเป็นเดือนที่ถึงจะมีคนเข้ามาคุยนะแต่ยังไม่ค่อยที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาปัญหาความรักหรือความขัดแย้งจะเกิดขึ้นนะฉะนั้นต้องพูดคุยหรือลดในเรื่องของความคิดลงนะคะแล้วก็พยายามปรับตัวเองให้เข้าหากันให้มากๆจะทำให้เรื่องของความรักหรือความเข้าใจมีมากขึ้นคนที่เกิดปีมะเมียวันเสาร์นะคะเป็นเดือนที่ยังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะผู้ใหญ่นะคะอาจจะเข้ามาให้การสนับสนุนหรือเข้ามาให้คำแนะนำหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการงานแล้วก็เรื่องของการเงินนะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบรักกับคนต่างถิ่นหรือคนต่างชาตินะคะหรืออาจจะเป็นพ่อม่ายนะคะอาจจะเป็นคนโซนเอเชียนะคะจีนญี่ปุ่นนะคะเกาหลีไต้หวันสิงคโปร์มาเลเซียคือแถบเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะคะเข้ามาผัวพันในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาความรักนะคะจะมีการปรับความเข้าใจกันนะคะจะเป็นความสัมพันธ์ที่ยังมีเรื่องของการพูดคุยกันนะคะทำให้เรื่องของความรักมีความสุขมากขึ้นนะคะฉะนั้นมองว่าในช่วงเดือนมีนาคมเนี้ยคนที่เกิดปีมะเมียเองนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความกังวลใจซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีการยกย้ายแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของความรักมีปัญหาในเรื่องของการเงินแล้วก็ปัญหาสุขภาพเป็นเดือนที่เหมือนกับอาจจะมีเรื่องของการผิดหวังนะคะกับสิ่งที่วางแผนเอาไว้นะแล้วก็อาจจะสูญเสียนะคะในเรื่องของความเชื่อมั่นไปหรือสูญเสียในเรื่องของความรักไปสูญเสียบุคคลที่สำคัญไปนะคะรวมถึงอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดนะคะกับคนที่เรารักนะคะเป็นช่วงเดือนที่อาจจะมีความเบื่อหน่ายนะคะในทุกๆเรื่องนะแล้วอาจจะหันหน้าเข้าสู่ศาสนานะคะหรืออาจจะหันหน้าเข้าสู่ในเรื่องของการปฏิบัติธรรมฉะนั้นเนี่ยนะคะในช่วงเดือนนี้เป็นเดือนที่อาจจะต้องมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือสังคมหรือเข้าไปนะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทำบุญหรือการช่วยเหลือนะคะให้คำแนะนำนะคะกับคนอื่นนะคะให้มากๆจะทำให้เรื่องของผลบุญตรงส่วนนี้เข้ามาส่งเสริมนะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในอนาคตนะคะคนไหนที่บนบานศาลกล่าวอะไรไว้นะคะแล้วสำเร็จแล้วต้องกลับไปแก้นะคะก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกันนะคะฉะนั้นคนที่เกิดปีมะเมียวันไหนนะคะที่ต้องรอบคอบที่สุดก็คือคนที่เกิดวันอังคารนะคะเพราะอิทธิพลของไพ่คนฉกแหวนนะคะเข้ามาอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้จะล่าช้าแล้วก็จะเป็นช่วงเดือนที่อาจต้องอดทนแล้วก็มีความรู้สึกที่เหนื่อยนะคะมากๆนะคะฉะนั้นก็ต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตให้ดีคิดว่าไพ่ใบนี้ยังเป็นไพ่ที่ส่งผลในด้านดีแต่เมื่อผ่านปัญหาไปแล้วนะคะประสบการณ์จะเข้ามาโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะก็ต้องเปลี่ยนเงินสดให้เป็นเรื่องของทรัพย์สินมีค่าหรือว่าเป็นการลงทุนระยะยาวจะทำให้การเงินมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะคนที่เกิดนะคะปีมะเมียที่ต้องรอบคอบนะคะอีกวันนึงก็คือวันพุธนะคะก็คือไพ่ห้าเหรียญคือไพ่การเงินที่ไม่ดีอยู่แล้วนะคะคือการเงินที่ค่อนข้างที่จะแย่มากๆนะคะมีหนี้สินนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายแล้วรายรับยังไม่ค่อยที่จะดีด้วยนะทำให้ปัญหาการงานการเงิน
เข้ามาแล้วก็ไปกระทบกับเรื่องของการใช้ชีวิตรวมถึงในเรื่องของความรักฉะนั้นต้องรอบคอบอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็คนที่เกิดนะคะปีมะเมียวันอาทิตย์นะคะยังเป็นเดือนที่มีเรื่องของความกังวลใจเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือการยกย้ายนะคะหรือมีความคิดที่อยากเปลี่ยนชีวิตใหม่อ่ะนะคะอยากเปลี่ยนงานย้ายงานนะคะฉะนั้นก็ยังเป็นเดือนที่ยังต้องควบคุมเรื่องของลมคิดว่าโอกาสต่างๆยังเข้ามาอยู่รวมถึงในเรื่องของปัญหาความรักนะคะก็อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนมีนาคมนี้ถ้าในช่วงก่อนหน้านี้ยังไม่มีปัญหาพอเข้าสู่ช่วงเดือนมีนาคมไปแล้วต้องพูดคุยต้องรักกันให้มากขึ้นนะคะจะทำให้เรื่องของความรักมีความสุขนะเป็นไพ่ที่อาจจะต้องได้ห่างกันน่ะด้วยเหตุผลในเรื่องของการทำงานก็ได้หรือช่วงเวลานะคะซึ่งก็ไม่ตรงกันเลยนะคะคนที่เกิดปีมะเมียวันพฤหัสบดีนะคะคือเป็นไพ่อัศวินดาบนะคะก็ไพ่ดาบก็ต้องเหนื่อยนะคะแต่ว่าเหนื่อยก็ยังมีความสำเร็จนะคะฉะนั้นก็ขอให้พยายามสร้างผลงานให้มากๆนะคะจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นนะผู้ใหญ่จะเข้ามาส่งเสริมแน่นอนนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียทุกท่านนะคะคิดว่าในเดือนนี้นะยังเป็นเดือนที่สร้างความสุขหรือยังเป็นเดือนที่สร้างความสำเร็จให้เพียงแต่ปัญหาที่เข้ามาก็เป็นปัญหาที่เราต้องก้าวข้ามผ่านไปให้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุกกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอะไรได้บ้างการทำงานของคนที่เกิดปีมะเมียนะคะอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยมากๆหรือมีเรื่องของภาระค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานรู้สึกอึดอัดใจนะคะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยที่จะได้รับอิสระเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเท่าไหร่เป็นไพ่ที่ถูกพัฒนาการหรือเป็นไพ่ที่อยู่ในกรงนะคะฉะนั้นมองว่าเป็นเดือนที่อาจจะต้องรอฟังข่าวนะคะหรือยังต้องรอคอยโอกาสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานเข้ามาส่วนในเรื่องของการเงินคิดว่าเป็นเดือนที่การเงินเนี่ยนะคะต้องระมัดระวังค่ะมันจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือยังมีเรื่องของปัญหาในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นอยู่ฉะนั้นต้องรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือต้องวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักหรือมีโอกาสที่จะมีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาในช่วงเดือนนี้นะคะเป็นความรักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักก็จะเป็นเดือนที่อาจจะมีการพูดคุยกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ให้ชัดเจนนะคะอาจจะมีเรื่องของงานมั่นหรืองานมงคลเข้ามานะคะหรือมีเรื่องของการทำให้เรื่องของความรักมีความถูกต้องมากขึ้นนะคะส่วนสามีภรรยานะความสัมพันธ์รักก็จะปรับความสัมพันธ์กันอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการซื้อของขวัญแทนใจนะคะหรือมีเรื่องของความรักที่หวานชื่นมากขึ้นนะคะก็เป็นเดือนแห่งความสุขมากๆนะคะแล้วก็ส่งผลในเรื่องของความรักที่ดีวันนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดปีมะเมียทุกชาตินะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆสิ่งไหนนะที่เป็นเรื่องของความกังวลใจนะคะก็พยายามผ่านไปให้ได้นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่ส่วนสิ่งไหนที่ต้องรอบคอบนะคะก็ต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของสิ่งไหนที่ต้องจำเป็นต้องทำนะก็ทำอย่างเต็มที่นะคะก็จะทำให้ในเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะมีเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นในทุกๆด้านแน่นอนนะคะวันนี้ก็จะขอจบการดูไพ่24พยากรณ์นะคะและก็ไพ่แสงสุขสำหรับคนที่เกิดปีมะเมียในช่วงเดือนมีนาคม2563แต่เพียงเท่านี้นะคะช่วยเป็นกำลังใจให้กันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ